ครับมาพบกับรายการลั่นชัตเตอร์กันอีกแล้วนะสำหรับวันนี้ก็วันนี้เราวันนี้ทำไมครับได้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกล้องผู้เชี่ยวชาญอีกแล้วผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญก็วันนี้เราจะมาบัฟกันดีกว่าดีเบตกันระหว่างหัวข้อที่หลายๆคนก็แบบว่าเขาเรียกว่าแบบเป็นที่สนใจเป็นท้องถิ่นในการพูดถึงอย่างมากเลยการเลือกใช้กล้องเลือกใช้กล้องดีก็ชื่อตอนนี้ก็คือ Mirrorless vs DSLR ก็อันนี้คือเรามารู้จักกันก่อนพูดถึงกันก่อนดีกว่าว่ากล้องแต่ละแบบเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงอะไรไงเดี๋ยวว่าก่อนเลยของคุณตังว่าไงฮะครับกล้อง DSLR ชื่อเต็มๆครับ Digital Single Lens Reflex นะฮะก็เป็นกล้องที่พัฒนามาจาก DSLR หรือกล้องฟิล์มนะฮะในตัวกล้องเนี่ยการรับภาพจะเป็นรับภาพจากกระจกเข้าไปผ่านเซนเซอร์นะฮะใช่ก็เป็นแบบนี้คุ้นเคยกันดี Canonใช่ไหมก็น่าจะเป็นหน้าตาที่เห็นกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วสำหรับตัวกล้อง DSLR อันนี้มาดูถึงตัว Mirrorless ดีกว่าเป็นไงครับ Mirrorless เขาเรียกว่าเป็นลูกผสมดีกว่าลูกผสมคือมีพ่อเป็น DSLR แล้วก็มีแม่เป็นกล้อง Compact แล้วก็เอา2ตัวนี้มาผสมกันก็ได้เป็นกล้อง Mirrorless ออกมาก็คือก็การทำงานเหมือนกล้อง Compact ทั่วไปแต่ว่าก็จะมีเรื่องของการแบบเปลี่ยนเลนได้เหมือน DSLR อย่างนี้ก็จะตัดในส่วนของเรื่องพวกกระจกไปไม่มีกระจกนั่นเองมันไม่มีกระจกแค่ต่างแค่ว่ามีกระจกกับไม่มีกระจกใช่ก็ต่างกันแค่นั้นจริงๆก็คือตามชื่อมันเลยดีกว่าตรงตัวของชื่อมันในสำหรับ Mirrorless ก็คือ Mirror ก็คือกระจก Less ก็คือเขาว่าไม่มีก็ตรงตัว Mirrorless คือกล้องที่ไม่มีกระจกครับผมอย่างนี้ดีกว่ามาเรื่องแบบหัวข้อที่หลายๆคนสงสัยเอ๊ะแล้วเราจะเลือกใช้กล้องอะไรดีตังก็ซื้อแบบไหนก็เอาแล้วแต่ชอบมันก็ถูกมีตังก็ซื้อแบบไหนก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่มันก็ถูกแต่ว่าอันนี้เอาดีกว่าเผื่อแบบว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าต้องการเขาเรียกว่าเปรียบเทียบหรือว่าต้องการข้อมูลในการตัดสินใจเพิ่มเติมจากแบบไหนดีว่าเราเหมาะกับกล้องอะไรมากกว่าอันนี้ผมอยากจะทำเป็นไฟท์แบทเทิลขึ้นมาระหว่าง Mirrorless ของผมกับ DSLR ของคุณว่ามันจะเจ๋งต่างกันยังไงมันจะมาสู้ได้ไงกล้องตัวแค่นี้สู้ได้สิเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นต่างกันยังไงอย่างแรกเลยขอเปิดยกที่หนึ่งก่อนเลยเรื่องของขนาดและก็รูปร่างรูปทรงอันนี้ผมขอก่อนเลยดีกว่าคือผมนี่ข้อดีมีเยอะอยู่แล้วสำหรับในตัวกล้องMirrorlessของผมคือแน่นอนคือดีไซน์เนี่ยมันค่อนข้างแบบว่าแปลกใหม่บอกว่ามีดีไซน์ค่อนข้างให้เลือกหลายแบบในเทียบกับ DSLR ของคุณเนี่ยก็แบบหน้าตาเดิมๆทรงเดิมๆก็ไม่ได้ต่างอะไรมากกล้องมันจะเป็นทรงแบบไหนมันก็ต้องแบบบางทีมันก็เรื่องของดีไซน์เรื่องของความสวยงามความสวยเวลาเราถือแบบเก๋ๆชิคๆกันอย่างนี้กันไปก็มีใช่ไหมบางกล้องอย่างรุ่นอย่างของฟูจิXT10อะไรพวกนี้ก็จะดูเป็นแนวเรโทรดูแบบเก่าๆหน่อยแต่เท่มันก็เท่เป็นเรื่องของดีไซน์อีกอย่างหนึ่งก็ที่ผมมั่นใจว่าผมชนะคุณแน่นอนเลยคือเรื่องน้ำหนักโอเคน้ำหนักตัวกล้องผมนี่บอกได้เลยว่ายังไงผมว่าฟันธงว่าเบากว่า DSLR แน่นอนถ้าเทียบกันนะอย่างตัวนี้เหมือนจะร้องให้หัวข้อนี้ก็นะเนี่ยถ้าเทียบกัน8อันนี้ 70D นะฮะในส่วนของ Canon กับตัวนี้น่าจะ700 กรัมได้ใช่ก็รวมๆแล้วถ้าเกิดว่าใส่เลนตัวใหญ่กว่านี้ของคุณก็น่าจะเป็นโลแล้วเทียบกับกล้องผมนี่ผมว่ามั่นใจว่าผมเบากว่าอันนี้คุณมีอะไรมาบัฟผมบ้างไหมข้อเสียของตัว Mirrorless เนี่ยคือถ้าเกิดคนข้อมือใหญ่แบบผมเนี่ยข้อมือใหญ่จับ Mirrorless เห็นไหมมันจะมีนิ้วช่องว่างแต่ถ้าเกิดเป็น DSLR ปั๊บไอ้มือไอ้รถปุ๊บหลุดโอเคครับก็เป็นแบบมันถนัดมือกว่าครับมันเล็กแล้วมันแบบว่าเรื่องต่อไปที่เราต้องไฟกันอีกก็คือเรื่องของฟีเจอร์การใช้งานออกไปใช้งานกันจริงๆเนี่ยมันจะดีแตกต่างกันยังไงอันนี้คุณมีอะไรมาปั๊บผมก่อนไหมใช้งานครับเอาง่ายๆครับเร็วครับปุ๊บมาถึงเปิดปั๊บปุ๊บเรียบร้อยหมุนใช้ง่ายถนัดมือครับปุ่มมันอยู่แบบเขาออกแบบมาให้ยังไงone hand operate นี่มือเดียวกดได้หมดนะฮะยอมโอเคครับMirrorlessเป็นไงครับMirrorlessก็แน่นอนการใช้งานก็อาจจะง่ายสำหรับสาวๆอันนี้ดีกว่าง่ายสำหรับสาวๆสำหรับคนที่มือเล็กหรือว่าจับแบบว่ามือไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็เรื่องของแบบฟีเจอร์ก็คือมันเบ็ดเสร็จในตัวแบบความเป็น compact อยู่แล้วก็คือคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากแบบกล้องมันคิดให้อยู่แล้วคือถ่ายก็อัจฉริยะถ่ายมาก็สวยแล้วอันนี้ก็ ออกไปก็กดถ่ายได้เลยอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าขาดความสนุกในเรื่องของการปรับแต่งนิดนึงแต่ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเอาเรื่องความสะดวกเนี่ยเข้าว่าเนี่ยผมว่าผมสู้ได้ความสะดวกความสะดวกความสบายในการใช้งานเนี่ยผมว่าผมสู้ได้มีฟีเจอร์อะไรแบบเด็ดๆไหมเด็ดๆอย่างตัวนี้มีอะไรเด็ดๆอย่างตัวนี้คือแบบว่า A7 II นะผมว่าฟีเจอร์เด็ดที่หลายๆคนชอบคือเรื่องของการโฟกัสตามใบหน้าเป็นโฟกัสตามใบหน้าแบบประมาณว่าเวลาคุณถ่ายพอร์ตเทรตหรือถ่ายคนอย่างเงี้ยตัวนี้ก็พิเศษก็คือมีเรื่องของระบบโฟกัสลูกตาด้วยแน่นอนคือมันเป็นหลักสำคัญในการถ่ายพอร์ตเทรตอยู่แล้วคือเราต้องโฟกัสเข้าไปที่ดวงตานี่มันก็เป็นเหมือนฟีเจอร์หนึ่งที่คิดว่ามันก็ดีสำหรับ Mirrorless ดีครับดีโอเคครับยอมครับทีนี้มาเรื่องต่อไปนะฮะเรื่องของมีแต่คนชอบถาม DSLR กับ Mirrorless อันไหนถ่ายสวยกันเป็นคำถามคาใจของหลายๆคนนะฮะแต่ว่าเฮ้ยอะไรมันถ่ายดีกว่ากันแล้วมันสวยไหมอะไรเงี้ยตอบยากเหมือนกันนะมันก็แล้วแต่ประเภทแล้วแต่คนชอบถ้าอย่างของเนี่ยตัวเนี้ย DSLR สกินโทนบอกเลยว่าค่ายไหนก็สู้ไม่ได้เรื่องนี้ต้องยกให้ยอมจริงๆในเรื่องของการถ่ายพอร์เทรตครับนะเพราะว่าสกินโทนนี่แบบสุดยอดดีสมมติเดินไปในการถ่ายงานรับปริญญาฮะ10 คนใช้ Canon 8 คนมันก็จริงมันก็เป็นเรื่องจริงผู้มีประสบการณ์ครับอันนี้ตอนที่ผมไปรับงานแบบว่าถ่ายงานเนาะคือน้อยมากที่จะเจอบุคคลที่ใช้ Mirrorless ค่ายต่างๆในการถ่ายก็ส่วนใหญ่ก็ Only Canon กันมาเกือบหมดเลยเหมือนล็อกค่ายล็อกสเปคก็อันนี้ต้องยอมให้เขาสำหรับตัว DSLR นี้นะแต่สำหรับไฟล์ของ Mirrorless ผมก็ไม่ยอมทำไมครับจริงนี่ถ้าเกิดไม่ยอมถ้าคุณได้รู้จักกับคำว่าฟูจิฟูจิสีชมพูฟุ้งฟิ้งสีชมพูถูกใจสาวๆเนี่ยแน่นอนวัดกันจริงๆก็ถามว่ามันค่อนข้างต่างกันอันนี้แบบอยากให้เสมอกันดีกว่าเสมอนะฮะเสมอไปในยกนี้ดีกว่าต่อไปยกต่อไปที่ผมอยากจะงัดขึ้นมาไฟกับคุณอีกรอบหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของขนาดไฟล์ดีกว่าไฟล์มันแบบไฟล์มันดีขนาดไหนมันจะสู้ DSLR ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับผมนี่ต้องอันนี้บอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าในส่วนของ Mirrorless เนี่ยมันก็มีหลายระดับมันก็แบบแบ่งกันหลายระดับเอาแบบไหนเอาสูงสุดมาสู้กันไหมสูงสุดบัฟสูงสุดมาสู้กันตัวนี้ A9 อันนี้ก็ต้องยอมว่ามันสุดจริงๆสู้วัน DX ผมได้ปะล่ะอันนั้นก็ถ้าเทียบกันสำหรับราคาใกล้เคียงกันถือว่าราคาใกล้เคียงกันถ้าเทียบกับวัน DX ก็ยอมอยู่ในเรื่องฟีเจอร์ต่างๆหลายๆอย่างที่เวลาใช้งานด้วยกันเนี่ยนะฮะเรื่องไฟล์เรื่องคุณภาพไฟล์นี้อันนี้ก็ยอมกันไปแต่ถ้าเกิดว่าเราล้นระดับลงมาที่เราเอื้อมถึงกันดีกว่าเอื้อมถึงอย่าง A7 ตัวนี้ที่ผมใช้ก็ถามว่าถ้าเทียบกับอย่าง Full Frame ที่เรารู้จักกันในดีก็แบบ 6D แบบความละเอียดก็24ล้านพอๆกันนะอันนี้เรียกว่าพอๆกันดีกว่าพอๆกันแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นที่อันนี้แหละรุ่นแบบว่าเบสิกในสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะใช้ก็ A5001 กับหรือว่าฟูจิอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นพวก700ดีผมว่า800ก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าในคุณภาพที่ต่อราคาเทียบต่อราคาระดับเดียวกันก็อันนี้ผมยอมยกนี้ผมให้ DSLR ชนะต่อมาเป็นเรื่องของฟีเจอร์การใช้งานอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ผู้คนที่แบบว่าเราถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีความจริงจังในการถ่ายภาพขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันต่างกันมากไหมก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ลองถอดเทียบให้ดูดีกว่าขนาดของตัวแบตวัดขนาดเราก็ไม่น่าจะต้องถามหรือว่าต้องแข่งอะไรกันแล้วหรือเปล่าขนาดแบตเตอรี่ของตัวนะจบนะใหญ่กว่าก็ความจุก็ใหญ่กว่าก็ทุ่มมากกว่าอยู่แล้วต่อไปอันนี้ยกสุดท้ายอันนี้ผมต้องงัดขึ้นมาสู้กับคุณบ้างแล้วผมแพ้มาหลายยกแล้วจะเอาอะไรมาสู้เรื่องของราคาดีกว่าราคาขายครับถ้าเทียบกันแล้วมือหนึ่งเลยเอาเรื่องของราคามือหนึ่งตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับกูก็เจ็บอยู่นะเอ้าทำไมไหนบอกจะชนะก็เจ็บอยู่นะ5K แล้วกันผมก็เจ็บอยู่นะ 5K บวก 5K บวกเอาเซตที่แบบพร้อมถ่ายเลยบอดี้บวกเลนก็ 5K บวกอันนี้คือลดแล้วนะอันนี้คือราคาที่แบบว่าลดมาแล้วนะพูดถึงตัวนี้อันนี้จริงๆมันเทียบไม่ได้นะเพราะว่ามันคนละคากันแต่ว่าถ้าเป็นฟูลเฟรมตัวเริ่มต้นคล้ายๆตัวนี้6D นะ 6D Canon 6D ก็ประมาณ 30,000-40,000 ไม่ถึงขั้น 50,000 อันนี้ก็บวก บวกเลนเลยใช่ไหมใช่ครับบวกเลนโอ้โหก็อันนี้มีอะไรจะสู้มีอะไรจะสู้อันนี้สู้แบบในรุ่นล่างลงไปดีกว่ารุ่นล่างถ้ารุ่นล่างลงไปเนี่ยผมว่าผมก็พอสู้ได้อย่างถ้าเกิดเราจะไปใช้อย่าง5,100หรือว่าจะเป็นในส่วนของ 6,000 แบบว่า A 6,000ในโซนี่นะหรือว่าจะไปอย่างค่ายฟูจิที่ราคาอาจจะซอฟลงมานิดนึงแต่ถ้าเทียบกับฟูจิก็ยอมถ้าฟูจิก็อันนี้ผมก็ราคานะต่ำกว่ากันค่อนข้างก็ชนะไปให้ก็ค่อนข้างได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ายกนี้ผมว่ามันค่อนข้างพูดยากถ้าเกิดเอาหัวเฉลี่ยกับค่าเลนโอ้ค่าเลนแต่ถ้าไม่เอาโซนี่นะถ้าไม่นับค่ายนี้นะโดยรวมเราพูดค่ายนี้ก็ถ้าพูดถึงฟูจิก็ถูกก็ได้อยู่ถือว่าจริงๆ Mirrorless นี่ก็ราคาใกล้เคียงกับเลนเทียบดีกว่าเลนเทียบจากค่ายอื่นที่ไม่ใช่ของตัวค่ายเองไม่ใช่ของตัวค่ายเองอย่างเป็นเลนที่มาจากค่ายอื่นในส่วนของ Mirrorless นี่ก็ค่อนข้างมีให้เลือกหลากหลายมากกว่าใช่ไหมซิกมาเทมลอนใช่ก็ซิกมาเทมลอนจริงก็ทำสำหรับ DSLR เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราข้ามไปมองแบบเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตกันนะพวกเลนมือหมุนมือหมุนโอ้แต่ถ้ามือหมุนนี่ยอมครับโซนี่พวกมือหมุนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบราคาถูกฮิตใช้ก็ถูกแล้วคุณภาพก็โอเคใช้ได้เลยใช้ได้ถือว่าแบบไม่ถือว่าดีมากแต่ว่าใช้ได้เราพอใช้สวยราคาถูกประมาณ 1,000-2,000 ก็ซื้อได้แล้วนะฮะมุกควายเครียดน้ำอะไรยืนได้เฉลยน้ำตื้นมุกควายเครียดสีอะไรดูโง่เฉลยสีหน้าคุณตอนนี้ไงมุกควายเครียดห้องอะไรไม่รับคนจีนเฉลยห้องรับแขกมุกควายเครียดมดอะไรตกน้ำแล้วไม่ลอยเฉลยมดดำมุกควายเครียดตึกอะไรหายากที่สุดเฉลยตึกไหนวะอย่างสรุปเลยสำหรับการ VS ในครั้งนี้ครับผมบอกตรงๆก็คือถ้าเกิดว่าเทียบกันจริงๆตามเกณฑ์ที่เราให้ไว้นะฮะที่เรากำหนดไว้ก็ดิสลาร์ก็ชนะไปนะอันนี้ก็แบบว่าในเรื่องฟีเจอร์ต่างๆของคนที่เป็นช่างภาพแบบว่ามาทางสายแบบว่าอยากจะถ่ายภาพพอดเทสเริ่มแบบจริงจังถ่ายจริงจังในการถ่ายภาพนิดนึงเริ่มต้นที่จริงจังก็ไปเริ่มกับ DSLR น่าจะดีที่สุดมองแบบนี้ดีกว่าแต่หรือว่าถ้ามองในภาพรวมการใช้งานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยก็เพียงพอก็แบบMirrorlessเนี่ยก็เพียงว่าเพียงพอในการใช้งานเหมือนกันก็มันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วอยู่ที่ภาพชอบของคุณว่าขนาดกระเป๋านะฮะว่าจะเยอะขนาดไหนคุณมีงบประมาณในการใช้จ่ายในการซื้อเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของดีไซน์หรือว่าความชอบอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่คุณว่าคุณมองว่าอันไหนมันเหมาะกับตัวคุณมากกว่าอันนี้คุณต้องคุ้มค่าอันนี้คือผมจะให้ผมไปฟันธงเลยว่าให้คุณไปซื้อMirrorlessสิคุณซื้อ DSLR เนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความชอบที่ไม่เหมือนกันอันนี้คือมันอยู่ที่คุณว่าคุณจะหาความชอบของตัวเองยังไงดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณชอบอะไรยังไงเนี่ยแล้วคุณก็ตัดสินใจในสิ่งที่เราบอกไปก็ได้ว่ามันดียังไงต่างกันยังไงดีกว่าใช่ครับผมหรือถ้าเงินเยอะซื้อของอันง่ายใช่เงินเหลือก็จะซื้ออะไรก็ได้ไม่ผิดใช่ครับมีเงินก็จะซื้ออะไรก็ได้สำหรับตอนนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะรู้แล้วก็แบบว่าไปตัดสินใจกันได้ว่าจะเลือกแนวทางไหนว่าเราจะใช้อะไรระหว่าง Mirrorless หรือ DSLR ครับผมสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณมากไปแล้วครับผมไปดีครับโย